รพาหรือทิศเบื้องตะวันออกสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นความเจริญรุ่งเรืองความสว่างไสวและปัญญาอันกล้าแกร่งเชกเช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยบูรพาคือสถานศึกษาที่จุดประกายแห่งปัญญาและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับนิสิตผู้แสวงหาความรู้อย่างจริงจังจากกรุงเทพมหานครเพียงมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกราว80กิโลเมตรสู่หาดบางแสนที่นี่คือมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า647ไร่ซึ่งมีนามว่ามหาวิทยาลัยบูรพาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีค่าเล่าเรียนที่สมเหตุสมผลและมีการบริหารงานโดยสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาพุทธศักราช2550จึงมีความคล่องตัวสูงในการดำเนินงานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆนอกจากจะเปิดสอนที่บางแสนจังหวัดชลบุรีแล้วยังเปิดสอนในอีก2วิทยาเขตคือที่วิทยาเขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้วอีกด้วยต้อนรับทุกท่านสู่มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดของภาคตะวันออกของประเทศไทยครับนอกเหนือจากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพที่มีความสามารถและจริยธรรมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแล้วมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบแห่งนี้ยังปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อจะก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศดังนั้นทุกคณะของมหาวิทยาลัยบูรพาจึงมุ่งเน้นในการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกศาสตร์และเป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศมหาวิทยาลัยบูรพายังมีความโดดเด่นทางด้านการบริการวิชาการให้กับชุมชนการเป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและของประเทศในหลากหลายศาสตร์เช่นศาสตร์ทางทะเลศาสตร์ด้านการดูแลผู้สูงอายุและสุขภาพศาสตร์ทางการศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานในการทำงานอาทิวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ด้านการค้าและธุรกิจเช่นพาณิชยศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับภาคตะวันออกศาสตร์ด้านโลจิสติกศาสตร์ด้านการปกครองและศาสตร์ด้านการศึกษานานาชาติในปีพุทธศักราช2558ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเป้าหมายเป็นตลาดการค้าและฐานผลิตเดียวมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการแรงงานและเงินทุนอย่างเสรีซึ่งจะพลิกโฉมหน้าการค้าขาย
และการทำธุรกิจของประเทศในภูมิภาคนี้อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน7สาขาอาชีพเริ่มต้นได้แก่วิศวกรนักสำรวจสถาปนิกแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลและนักบัญชีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมหาวิทยาลัยบูรพาจึงปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายด้านเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA และการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับจีนประเทศมหาอำนาจทางการค้าที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปัจจุบันอาทิการติดต่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยทั่วโลกก่อตั้งศูนย์จีนศึกษาเพื่อให้นิสิตได้รู้จักภาษาจีนและประเทศจีนให้ลึกซึ้งมากขึ้นในอีกหลายมิติการตั้งสถาบันภาษาเพื่อเป็นทางเลือกให้นิสิตสามารถสื่อสารได้มากกว่าแค่ภาษาไทยและอังกฤษอาทิภาษาในกลุ่มอาเซียนภาษารัสเซียเป็นต้นและจัดกิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติในวาระต่างๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งเน้นคือการทำนุบำรุงงานด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากเหง้าของความเป็นชาติที่จะถูกละเลยเสียไม่ได้ดังจะเห็นได้จากการจัดสร้างหอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออกเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งนิสิตและบุคคลภายนอกได้เรียนรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีต่างๆที่สำคัญของภาคตะวันออกและการสืบสานงานวัฒนธรรมของภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาด้านความรู้และการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพายังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับทั้งเจ้าหน้าที่คณาจารย์รวมทั้งนิสิตให้เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับมหาวิทยาลัยบูรพาตอนนี้ก็กำหนดยุทธศาสตร์ไว้เป็นยุทธศาสตร์10ปีนะครับซึ่งเรานี้ก็จะเน้นอยู่ 3-4 ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องทุกอย่างที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็นักวิจัยได้มีผลงานทางวิจัยออกมาเผยแพร่อันที่2ก็คือเราจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียนที่เราเรียกว่าอาฟตาและนอกจากนั้นก็เป็นการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศจีนที่เรียกซีอาฟตาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยครับเป็นสิ่งซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาจำเป็นที่จะต้องปรับในแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการสร้างบัณฑิตของเรานะครับให้สอดคล้องและก็รองรับกับการเปิดเขตการค้าเสรีเรื่องที่3ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยก็คือการเน้นในสิ่งซึ่งเป็นศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยถนัดโดยเฉพาะยิ่งศาสตร์ทางด้านการศึกษาศาสตร์ทางด้านเกี่ยวกับทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ทางทะเลเทคโนโลยีทางทะเลการค้าขายนะครับการจัดการนะครับแล้วก็โลจิสติกส์อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาของประเทศซึ่งเรากำลังเน้นอยู่ก็คือศาสตร์ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นใน 4-5 ประเด็นนี้จะเป็นเรื่องซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเน้นเพื่อหาความรู้นะครับเพื่อมาปรับปรุงแล้วก็มาเสนอแนะในการดำเนินงานต่อของสังคมไทยที่มหาวิทยาลัยบูรพาแห่งนี้เราจะเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในทุกด้านให้กับนิสิตขณะกำลังศึกษาอาทิการคมนาคมขนส่งแหล่งข้อมูลความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งจากสำนักหอสมุดภายในมหาวิทยาลัยและห้องสมุดทั่วโลกจะเตรียมระบบการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อนิสิตจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
รวมถึงสวัสดิการต่างๆอีกมากมายทั้งนี้ยังจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนิสิตที่เข้าศึกษาและนายจ้างที่รับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าทำงานอีกด้วยนอกจากนั้นข้อได้เปรียบที่ทำให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถานศึกษาคุณภาพที่สมบูรณ์แบบและได้รับความสนใจเข้าศึกษามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศคือทำเลที่ตั้งซึ่งได้เปรียบและสะดวกสบายหลายด้านได้แก่ 1. ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเพราะห่างจากชายหาดทะเลบางแสนแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยเพียง1กิโลเมตร 2. รายล้อมด้วยศูนย์สรรพสินค้าชั้นนำที่ทันสมัยหลายแห่ง 3. อยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพียง60กิโลเมตร 4. ใกล้แหล่งข้อมูลทางการค้าอุตสาหกรรมและการพาณิชย์เพราะอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังเพียง25กิโลเมตรอยู่ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธรวมทั้งใกล้แหล่งอุตสาหกรรมทางการเกษตรหลากหลายชนิดที่เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 5. มีสิทธิพิเศษได้รับการรักษาพยาบาลสำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาจากโรงพยาบาลภายในมหาวิทยาลัยเองปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาเปิดการเรียนการสอน3แห่งคือที่จังหวัดชลบุรีและมีอีก2วิทยาเขตคือที่จันทบุรีและสระแก้วโดยมีคณะที่เปิดให้การศึกษาทั้งสิ้น22คณะ4วิทยาลัย3สำนัก3สถาบันและอีกหลากหลายศูนย์สนับสนุนการศึกษา22คณะประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศคณะพยาบาลศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะการจัดการและการท่องเที่ยวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์คณะโลจิสติกส์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศโดยที่วิทยาเขตจันทบุรีเปิดสอนทั้งสิ้น3คณะได้แก่คณะอัญมณีคณะเทคโนโลยีทางทะเลและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ส่วนที่สระแก้วเปิดสอน2คณะได้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์4วิทยาลัยประกอบด้วยวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจวิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา3สำนักประกอบด้วยสำนักคอมพิวเตอร์สำนักบริการวิชาการสำนักหอสมุด3สถาบันประกอบด้วยสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลสถาบันภาษาและศูนย์สนับสนุนการศึกษาในหลากหลายมิติอาทิศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพศูนย์ภาษาศูนย์จีนศึกษาศูนย์เกาหลีศึกษาศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษาศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเท่าทองและทั้งหมดนี้ทำให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบเป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยตราบใดที่พระอาทิตย์ยังคงขึ้นในทิศเบื้องบูรพามหาวิทยาลัยบูรพาก็จะไม่หยุดยั้งที่จะผลิตบัณฑิตผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและศักยภาพนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยและนานาชาติทั่วโลกตลอดไป